ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอทำไมต้องอาร์เนอร์สล็อตนี่อาจเป็นตัวแทนคล็อปที่ใช่ของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่เยอร์เก้นคล็อปประกาศตัดสินใจลาออกจากสโมสรลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลด้วยเหตุผลในเรื่องของหมดพลังงานในการทำงานและทิ้งลิเวอร์พูล 2.0 บวกความกดดันอันมหาศาลเอาไว้ให้ผู้จัดการทีมคนใหม่มาสานงานต่อโดยชื่อของผู้จัดการทีมรุ่นใหม่ไฟแรงที่ตกเป็นข่าวมาด้วยแล้วมากมายอย่างชาบี้อลอนโซและรูเบนอโมริมนี่คือ2กุนซือที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในยุโรปและเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมากที่สุดตามลำดับแต่สุดท้ายกุนซือชาวสเปนที่เพิ่งจะพาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้อย่างยิ่งใหญ่เขาตัดสินใจอยู่กับทีมต่อและฝากอนาคตไว้ในถิ่นไบอารีนาไปอีก1ฤดูกาลเป็นอย่างน้อยส่วนรายที่2อย่างอโมริมที่ขยับเข้ามาใกล้ต่อจากอลอนโซและมีข่าวมากที่สุดอีกคนหนึ่งกับตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองว่าอาจจะไม่ย้ายมาทำงานที่อังกฤษซะแล้วครับหลังเดินทางมาเจรจาที่กรุงลอนดอนและมีรายงานว่าผลการเจรจาออกมาไม่ค่อยดีนักเขาปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลและเวสต์แฮมปิดประตูสู่พรีเมียร์ลีกไปโดยปริยายและตัดสินใจอยู่คุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนต่อไปอีก1ฤดูกาลเช่นเดียวกับอลอนโซและล่าสุดตอนนี้ทุกอย่างก็ชี้ชัดแล้วครับว่าคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งนายใหญ่คนใหม่แห่งแอนฟิลด์ต่อจากคล็อปคืออาร์เนอร์สล็อตชื่อของเขากลายเป็นคนล่าสุดทั้งมีรายงานว่าเริ่มเจรจากันแล้วแบบจริงๆจังๆและน่าจะเป็นเขาอย่างแน่นอน 100%ส่วนตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาผมมั่นใจมากและรอแค่ทั้งสองทีมตกลงกันได้แน่นอนผมมีความสนใจและต้องการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลชื่อเสียงเรียงนามของอาร์เนอร์สล็อตอาจไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนะครับแต่สำหรับใครที่ติดตามฟุตบอลเอเรียดิวิซี่ลีกดัตพวกเขาจะรู้จักเป็นอย่างดีนี่คือโค้ชฝีมือดีคนหนึ่งและถูกยกให้เป็นกุนซือที่จะประสบความสำเร็จในวงการลูกหนังเมืองกังหันลมเลยทีเดียวครับอาร์เนอร์สล็อตเขาคนนี้คือใครและทำไมกลายเป็นคนที่จะสืบทอดทายาทคล็อปและเข้าใกล้มากๆในการรับงานใหญ่ถึงขนาดนี้ย้อนกลับไปสมัยที่เขาเป็นนักเตะเขาเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลกับทีมสมัครเล่นอย่าง VV Bergentheim ก่อนย้ายไปอยู่กับ FC Zwolle และได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1995ด้วยอายุเพียงแค่17ปีทั้งช่วยให้ FC Zwolle คว้าแชมป์ออสเตอร์ดิวซีซึ่งเป็นลีกรองของเนเธอร์แลนด์กลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ13ปีก่อนจะย้ายทีมไปอยู่กับ NAC Breda และเป็นคนสำคัญที่ช่วยให้ทีมจบอันดับ4ตั้งแต่ฤดูกาลแรกของเขาซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทีมนับตั้งแต่ปี1956จนเข้าสู่ปี2007เขาย้ายไปอยู่กับสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัมและอยู่ที่นั่น2ปีก่อนจะกลับมาที่ FC Zwolle อีกครั้งพร้อมยังช่วยพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ลีกรองของเนเธอร์แลนด์ได้อีกสมัยและสุดท้ายแขวนสตั๊ดด้วยวัย34ปีโดยในช่วงที่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอาร์เนอร์สล็อตเขาเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกแต่มักจะถูกวิจารณ์บ่อยๆครับว่ามีความเชื่องช้าแต่เขาก็ชดเชยจุดอ่อนของตัวเองด้วยวิสัยทัศน์การอ่านเกมการจ่ายบอลที่แม่นยำเคลื่อนที่ไม่เยอะแต่มีประสิทธิภาพ391นัด81ประตู53แอสซิสต์ตลอดอาชีพค้าแข่งของเขาหลังจากแขวนสตั๊ดในวัย34ปีเขาก็เบนเข็มเข้าสู่งานโค้ชแทบจะทันทีครับโดยเริ่มต้นจากการเป็นโค้ชทีมเยาวชนของซูโวเลอร์ก่อนขยับขยายขึ้นมาเป็นผู้ช่วยกุนซือให้กับทีม SC กัมบูและทีมนี้เองครับเขาได้รับโอกาสสำคัญจนขึ้นมาเป็นกุนซือแบบรักษาการในช่วงต้นปี2017และในปีเดียวกันนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่กับอาเซตอักมาในตำแหน่งผู้ช่วยของยอนฟานเดนบอมและตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นี่สล็อตศึกษาเรียนรู้การคุมทีมอย่างบ้าคลั่งครับจนความมุ่งมั่นและฝีมือของเขาในการเป็นผู้ช่วยมันทำให้ผู้บริหารระดับสูงของอักมาประทับใจเป็นอย่างมากและได้ทำการแต่งตั้งสล็อตรับตำแหน่งผู้จัดการทีมต่อจากฟานเดนบอมในฤดูกาล 2019-2020 และปรากฏว่าแค่ฤดูกาลแรกสล็อตพาอาเซตอักมาก้าวไปถึงการเป็นรองจ่าฝูงของลีกครับเขากลายเป็นโค้ชคนแรกของสโมสรที่พาทีมเก็บได้19แต้มจาก8นัดแรกในลีกและพาทีมเข้าถึงรอบ32ทีมสุดท้ายในรายการยูโรป้าลีกได้อีกด้วยก่อนที่สุดท้ายปีนั้นจะถูกตัดจบกลางทางด้วยเหตุผลโรคระบาดโควิด-19 และสุดท้ายก็ไม่มีการยกแชมป์ให้กับทีมใดเลยโดยปีนั้นอักมาเป็นรองอาแจกอันเตอร์ดัมเพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นครับสถิติของสล็อตกับอักมาเขามีค่าเฉลี่ยพาทีมเก็บแต้มได้มากถึง 2.11 แต้มต่อเกมเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์บรรดาโค้ชของสโมสรอาเซตอักมาและมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเขาครับในฐานะโค้ชดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปสุดท้ายเส้นทางของเขากับอักมาก็ได้จบลงตรงนั้นครับเมื่อได้รับการทาบทามจากฟีนูดซึ่งเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าและทางสล็อตเองกลับไม่โฟกัสกับการทำงานให้กับทีมอีกต่อไปแล้วทำให้อักมาไม่พอใจเจ้าตัวเป็นอย่างมากพวกเขาจึงตัดสินใจปลดสล็อตออกจากตำแหน่งและประกาศทันทีว่าเขาจะเข้ารับตำแหน่งกับสโมสรใหม่ในฤดูกาล 2021-2022 เพื่อมาแทนที่ตำนานอย่างริกอัดโวคาร์ด
การตัดสินใจของสล็อตและเฟยนูดในครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแบบสุดๆครับเขาเข้ามาเปลี่ยนเฟยนูดไปอย่างสิ้นเชิงจากทีมที่ถูกเรียกว่าเป็นยักษ์หลับเขาทำให้ทีมกลับมาพังงาอีกครั้งตั้งแต่ฤดูกาลแรกโดยสล็อตพาเฟยนูดจบอันดับ3ของลีกและทะลุเข้าถึงรอบชิงยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ได้แม้จะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ทว่าเขากลับได้รางวัลไลนุสมิเชลอวอร์ดหรือผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของเนเธอร์แลนด์มาครองได้สำเร็จก่อนจะสานต่องานในปีถัดมาและพาเฟยนูดคว้าแชมป์ลีกดัตซึ่งเป็นความสำเร็จในรอบหลายปีของสโมสรทั้งที่ในฤดูกาลนั้นทีมของเขาต้องสูญเสียแกนหลักไปมากถึง7คนก็ตามทั้งในยูโรป้าลีกเขาพาทีมชนะชักต้าโดเนตส์ 7-1 ในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นชัยชนะที่มากที่สุดในฟุตบอลยุโรปของสโมสรนับตั้งแต่ปี1995อีกทั้งเขากลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกของสโมสรที่ชนะได้มากถึง15นัดในฟุตบอลรายการยุโรปและสุดท้ายเขาคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองได้อีกสมัยซึ่งเขาเป็นคนที่4ของลีกดัตที่คว้ารางวัลนี้ติดต่อกันครับต่อจากกูดฮิตติ้งแฟงเดบัวและเอริกเทนฮากสำหรับฤดูกาลนี้สล็อตพาเฟยนูดหลังอันดับ2ของตารางและได้แชมป์ฟุตบอลถ้วย NVB ครับไปแล้วเรียบร้อยสไตล์การทำทีมของเขาสล็อตได้รับคำชื่นชมอย่างมากครับในเรื่องของการทำทีมที่เป็นฟุตบอลสมัยใหม่การเล่นที่ดุดันแล้วใจเน้นความแม่นยำเป็นพิเศษโดยระบบที่เขาใช้นั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้ระบบ 4-2-3-1 มีการเพรสซิ่งอย่างหนักหน่วงคล้ายกับระบบของเยอร์เก้นคอปการขึ้นเกมจากแดนหลังเขาใช้กองหลัง2ตัวเป็นตัวเซตเกมก่อนจะขยายพื้นที่ให้แบ็คทั้ง2ฝั่งและกลางอีก2คนเล่นร่วมกันฟูลแบ็คซ้ายจะยืนค่อนข้างต่ำและรักษาการป้องกันริมเส้นเอาไว้ส่วนแบ็คขวาจะเติมสูงและหุบเข้ากลางมาเล่นเหมือนอินเวิร์ตฟูลแบ็คในขณะที่กลางรับจะเคลื่อนที่ขึ้นลงระหว่างแดนกลางกับแนวรับเพื่อสร้างพื้นที่ให้แดนกลางส่วนผู้เล่นในแนวรุกจะใช้จำนวนเข้าทำหลายคนและไม่ใช่แค่รอโอกาสในกรอบเขตโทษทั้งยังช่วยแย่งบอลกลับมาให้เร็วที่สุดการเพรสซิ่งทันทีที่เสียบอลตั้งแต่แดนหน้าลงมาทั้งฟูลแบ็กหรือเซนเตอร์แบ็กเองก็เช่นกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนิดหน่อยคืออาวุธในการโจมตีจะมาจากการขึ้นเกมทางริมเส้นโดยใช้ฟูลแบ็กเติมขึ้นมาเปิดบอลในกรอบเขตโทษซึ่งเอาจริงๆมันเหมือนกับลิเวอร์พูลในช่วง 3-4 ปีก่อนนั่นแหละครับซึ่งมันเท่ากับว่านักเตะลิเวอร์พูลจะไม่ต้องปรับตัวมากนักในเกมรุกเขาเน้นการครองบอลแบบเป๊ปกวาร์ดิโอล่าส่วนเกมรับเขาใช้การเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนเช่นเดียวกับเยอร์เก้นคอปทั้งยังมีการแก้จุดอ่อนหากไม่สามารถแย่งบอลกลับมาได้เขาจะใช้การถอยกลับไปเล่นในระบบ 6-3-1 ซึ่งเป็นการบีบให้คู่แข่งหาพื้นที่ในแดนสุดท้ายยากมากๆทั้งยังมีทักษะในการบริหารจัดการคนกระตุ้นนักเตะได้ดีใช้จิตวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการรับมือกับความกดดันจากสื่อความคาดหวังจากแฟนบอลจนได้รับการยกย่องจากลูกทีมทั้งอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมากนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาร์เนอร์สล็อตอาจจะเป็นคนที่ใช่ต่อจากคอปนอกเหนือจากผลงานและสไตล์การเล่นแล้วสิ่งที่ทำให้สล็อตถูกใจฝ่ายบริหารของลิเวอร์พูลมากที่สุดนั่นคือการทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเงื่อนไขในแบบลิเวอร์พูลครับพอลิเวอร์พูลภายใต้การบริหารของ FSG ไม่ได้มีนโยบายทุ่มไม่อั้นเหมือนสโมสรคู่แข่งการตัดสินใจซื้อนักเตะแต่ละคนมาร่วมทีมจะต้องถูกพิจารณาความเหมาะสมในทุกๆด้านนอกจากฝีเท้าแล้วราคาก็ต้องสมเหตุสมผลและคุ้มค่าที่จะลงทุนด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นงานถนัดของสล็อตเลยก็ว่าได้ครับเพราะเฟยนูดก็เป็นทีมที่งบประมาณจำกัดจำเขี่ยเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้ว 2022-2023 เฟยนูดมีการขายนักเตะออกไปมากมายแต่สล็อตและทีมงานกลับใช้งบประมาณเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นในการดึงนักเตะเข้ามาเพื่อสร้างทีมชุดใหม่ซึ่งนักเตะที่ดึงมานั้นก็ไม่ได้แพ้ชุดเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและจุดนี้เองครับการกลับมาของเอ็ดเวิร์ดมันอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เขาต้องการควบคุมในเรื่องนี้เพราะช่วงที่เขาลาออกไปคอปมีอิทธิพลอย่างมากในการซื้อขายเลือกผู้เล่นเองประกอบกับที่สล็อตยังไม่มีชื่อเสียงในฐานะผู้จัดการทีมมากนักนี่จึงอาจเป็นคำตอบที่ใช่ของลิเวอร์พูลที่เชื่อมั่นในมันนี่บอลมาตลอดโดยที่ตอนนี้ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วครับว่าเขาน่าจะเป็นนายใหญ่คนใหม่ในทีมแอนฟิลด์น่าตื่นเต้นเน้นเกมรุกเต็มไปด้วยพลังงานนี่คือนิยามถึงอาร์เนอร์สล็อตจากหลายๆสื่อที่พูดถึงเขาสุดท้ายเขาจะไหวไหมในพรีเมียร์ลีกมีรายงานว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งมองว่าเขาเหมาะสมแล้วที่จะเป็นทายาทของเยอร์เก้นคล็อปเพราะด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันเร้าใจเน้นเกมรุกแต่อีกฝ่ายก็ยังกังวลว่าการกระโดดจากลีกเล็กๆอย่างเนเธอร์แลนด์ข้ามมาสู่ลีกที่เข้มข้นที่สุดของโลกอย่างพรีเมียร์ลีกจะเป็นการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่เกินไปซึ่งเอาจริงๆมันก็แน่นอนครับการมาสานงานสืบทอดตำแหน่งต่อจากไอคอนอย่างเยอร์เก้นคล็อปโดยแรงกดดันมหาศาลที่เขาทำไว้ให้กับสโมสรลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามครับหากบอร์ดบริหารและแฟนบอลหงแดงให้เวลากับเขาในการสร้างทีมของตัวเองโดยไม่ไปกดดันมากเกินไป
เชื่อว่าอาร์เนอร์สล็อตน่าจะนำความสนุกและเล้าใจมาสู่แอนฟิลด์ได้อย่างแน่นอนและนี่คือเหตุผลทำไมต้องอาร์เนอร์สล็อตเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ต่อจากคล็อปของลิเวอร์พูล